กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสตรอเบอรี่ทีวีวันนี้ก็มาอยู่กับการรีวิวรถเหล็กฮอตวิวและมาจนเหล็กครับผมวันนี้เรามารีวิวรถกันดีกว่านะครับวันนี้ก็อันที่คันแรกเลยมาจนเหล็ก Intent Edition วิสสัน GTR สีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นรถซีรีส์3แล้วนะครับนี่ดูนั่นกล่องสิครับนี่สวยไหมล่ะมีเปิดตัวได้ด้วยนะและคันที่2นะครับอันนี้ก็คงเป็น Mercedes-Benz AMG Vision Grand Turismo นะครับผู้ชมคันนี้มันเป็นรถมาตัวเล็ก Grand Turismo นะครับ Vision Grand Turismo Vision GT ขออภัยที่ผู้ชาร์หน่อยนะครับผู้ชมแล้วก็เป็นรถที่สวยมากเลยทีเดียวราคา159บาทนะครับเห็นไหมล่ะนี่ด้านหลังแล้วก่อนมีรถให้สะสมเพียบเลยอันนี้เรามี Mercedes-Benz แล้วเหลือแต่ Nissan Infiniti แล้วก็ Mitsubishi กับ Alphard เท่านั้นนะครับอันที่3กันเลยกับ C-tron DS3 นะครับไรลี่คาร์สายฝุ่นอันนี้เท่มากนะครับท่านผู้ชมท่านตอนนี้ก็สภาพแพ็กยับหน่อยแล้วก็จัดเป็นรถที่น่าใช้นะครับน่าสะสมด้วยเพราะว่ามันสวยมากสวยที่สุดเท่าที่เราทำได้จริงสวยยังไงเหรอเดี๋ยวตอนแกะจะรู้เองนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนแกะคันที่4ครับ Chevrolet Camaro ปี1981นะครับนี่มี8ปี81นะครับ81 Camaro ชุด Camaro 60หรือเปล่านะอันนี้คือ Camaro อันนี้คือ Camaro 81นะครับปี81ขออภัยด้วยตอนนี้ผมตัดฉากไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือคัมโบ้ปี81นะครับ328 C1 เอ้ย C2 นั่นเองนะครับอันนี้คือรถฮอตวิวนะครับฮอตวิวรุ่นเศษผมเรียกว่าหน้าครับจะเป็นสแตนดาร์ดเอ้ย Special Edition นะครับพี่น้องน่าสนไหมครับคันที่5นะครับFord F150 ปี1979นะครับคันนี้มาจาก Hot Wheels รุ่นรถกระบะผมจำไม่ได้ว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับอันนี้เท่มากนะครับพี่น้องคนคันนี้มาจากยี่ห้อ Ford ครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์รถกระบะรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็จะมียี่ห้อของผู้ผลิตด้วยคือแม็กเทลนะครับพี่น้องแม็กเทลนี่น่าสมไหมครับพี่น้องอีก6วิสสัน GTR นี่สวยไหมครับสวยไหมล่ะสวยสุดไปเลยอันนี้ก็จากซีรีส์ Grand Turismo ครับแล้วก็แกรนด์ทูริสโมเดอะเรียลไดลิงซูมเลเตอร์นะครับขออภัยถ้าได้ผิดนะครับตามภาษาเด็กพิเศษนะครับพิเศษนี่มีคอลเลคชันมากมายเลยแต่ผมที่ขาดคือดอทไฟเปอร์ XJ220 GTLMนะครับแค่นี้แหละน่าสะสมไหมล่ะอ
คันที่หกไอคันที่เจ็ด Ford Escort RS 160นะครับคันนี้มันอันนี้มาจากซีรีส์ Hot Wheels The Fast and Furious คันนี้มันเป็น Special Edition นะครับไม่ใช่รุ่น Exclusive Edition อันนี้จะหายากนิดนึงคือจะขายในตามร้านใหญ่ๆนะครับตามห้างใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้แพงไหมล่ะแพงครับ195 บาทเนี่ยแพงหน่อยแต่ไงก็น่าสะสมดีนะครับพี่น้องคนทั้งหลายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ